ระแสใต้นิวออนไลน์เดอะต๋องวาไรตี้และก็ FM 93.25 ฮัลโหลกระบี่ครับผมต๋องสติวันนี้อยู่ที่สวัสดีครับแอดกระบี่นะฮะหรือว่าที่ตรงนี้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ถนนท่าเรือครับบรรยากาศสบายๆและก็ในห้วงเวลานี้ครับเป็นห้วงเวลาที่หลายท่านรอคอยมากๆโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมารู้เรื่องของการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเนื่องจากว่าเมื่อรัฐประหารครั้งที่13 22พฤษภาคม57เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากนั้นก็อบต.นะครับทั้งหมดวาระรักษาการและก็ไทม์ไลน์มาถึงแล้วครับที่จะเลือกตั้งในวันที่28พฤศจิกายน2564นี้นะครับผมอยู่กับผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับในสำนักงานกกต.จังหวัดกระบี่นะครับซึ่งจะได้คุยเรื่องของคุณสมบัติของการเลือกตั้งนายกอบต.สมาชิกหรือว่าไทม์ไลน์ต่างๆหรือว่าเรื่องของผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งยังไงต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็การเลือกตั้งอบต.การหาเสียงเนี่ยเราต้องมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขยังไงซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับหลายท่านงงว่าเอ๊ะบทอบต.ของเราจะมีสมาชิกได้กี่คน2คนหรือว่า1คนนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่สมชายเชี่ยวชาญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตำแหน่งที่กกต.พี่สมชายคือหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองครับหัวหน้าสืบสวนสอบสวนพรรคการเมืองเลยโดยตรงเลยนะครับครับเชี่ยวชาญโชคชนช่ำชองชุบชุมทำลายต่างๆนะครับทีนี้ประชาชนบ้างนะครับจะเตรียมตัวในการใช้สิทธิ์คุณสมบัติที่จะไปเลือกตั้งอบต.ครั้งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเอ๊ะรายชื่อฉันตกหล่นต้องไปยังไงหรือไม่สามารถไปเลือกได้เนี่ยต้องมีเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเปล่าต้องแจ้งยังไงบ้างนะครับตรงนี้เรื่องของผู้มีสิทธิ์นี้ค่อนข้างจะไม่สะท้อนนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พอถึงเวลาแล้วมันจะมีเอกสารแจ้งเจ้าบ้านว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยใครเป็นผู้มีสิทธิ์ครับนะครับก็จะแจ้งเจ้าบ้านไปหลักฐานการแจ้งเจ้าบ้านนี้มันจะมีลำดับที่ของผู้ที่จะใช้สิทธิ์ครับดังนั้นเราจะเห็นหน้าหน่วยว่าคนหนึ่งต้องจดลำดับที่ต่อไปไม่ต้องรู้แล้วเพราะเอกสารที่แจ้งเจ้าบ้านจะมีลำดับที่ครับและกำหนดว่าหน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะและใครเป็นผู้มีสิทธิ์ครับตรงนี้เจ้าบ้านเห็นแล้วว่าเอ๊ะบ้านเรานี่มีสิทธิ์เลือกตั้ง4คนทำไมแจ้งมาแค่3ตอนนี้ต้องเพิ่มชื่อถอนชื่อก่อนติดบัตรเลือกตั้งต้องเพิ่มชื่อไปเพิ่มชื่อได้หรือเอ๊ะบ้านเรามีสิทธิ์แค่4ทำไมมีมา5ครับถ้าคุณปู่เสียชีวิตแล้วนี่ทำไมยังมีชื่อตอนนี้เจ้าบ้านก็เอาชื่อออกครับนะหลักของกฎหมายรอบนี้มันเปลี่ยนแปลงเรื่องของอายุ18ปีของผู้มีสิทธิ์ให้นับถึงวันเลือกตั้งก่อนหน้ากฎหมายก่อ2545กับ2562มันต่างกันครับกฎหมายฉบับนี้บอกว่า18ปีนับถึงวันเลือกตั้งแต่กฎหมายก่ออ่ะ18ปีนับถึงวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งมันจะเป็นอย่างนั้นครับคราวนี้อีกประการนึงของผู้มีสิทธิ์ก็คือว่าในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าคุณไปใช้สิทธิ์เมื่อก่อนมันมีคำว่าเสียสิทธิ์ครับ7ประการแต่กฎหมายใหม่ใช้คำว่าถูกจำกัดสิทธิ์6ประการเสียสิทธิ์กับจำกัดสิทธิ์นี่เหมือนกันเหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่ในตัววอร์ดดิ้งของกฎหมายเขียนว่าถูกเสียสิทธิ์ถูกจำกัดสิทธิ์แต่จำกัดสิทธิ์ตัวนี้มันมีระยะเวลาครับเมื่อก่อนการเสียสิทธิ์เนี่ยเราไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้พอเลือกตั้งต่อมาเราไปใช้สิทธิ์มาล้างได้มันล้างได้แต่รอบนี้ไม่ไปเลือกตั้งครั้งใดการถูกจำกัดสิทธิ์จะนับหนึ่งทุกครั้งเป็นระยะเวลาเช่นคือภายใน2ปีนี้ถ้าคุณไปเลือกก็ไม่ได้ล้างให้28พฤศจิกายน64เลือกอบต.ถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์วันที่28ครับแล้วคุณไม่แจ้งเหตุว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เพราะอะไรการแจ้งเหตุมันมี2ระยะคือก่อนเลือกตั้ง7วันกับหลังเลือกตั้ง7วันครับถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่แจ้งเหตุเนี่ยจะถูกจำกัดสิทธิ์ตั้งแต่28พฤศจิกายน64 65 66ไปจนถึง28พฤศจิกายน2566ครับระหว่าง65 66เนี่ยคุณจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะลงสมัครสส.จะลงสมัครสว.จะลงสมัครอบจ.ไม่ได้จะไปเป็นรองนายกเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขาตามกฎหมายจะตั้งก็ไม่ได้จะไปเป็นข้าราชการอะไรการเมืองในสภาเป็นกรรมาธิการเป็นที่ปรึกษาเลขาสสอะไรเนี่ยไม่ได้นะจะลงสมัครผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ลงสมัครสสไม่ได้สิทธิ์สมัครนะสิทธิ์ดำรงตำแหน่งครับแล้วก็สิทธิ์เข้าชื่อในการถอดถอนก็ไม่ได้นะคือใน2ปีนี้ถ้ามีการเลือก
สมมติอบจซ่อมอบจถ้าเราไปเลือกก็ยังสิทธิ์ยังไม่กลับมาก็ยังต้อง2ปี2ปีเหมือนเดิมจะมีเลือกอะไรในระหว่าง2ปีก็ยังไม่ได้ใช่ต้องรอ28พฤศจิกายน65ครับนะเอ้ยยัน66นะ2ปีไงครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์นะในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสสนะหรือท้องถิ่นทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์เนี่ยคุณต้องไปเลือกครับอย่างอบจเนี่ย20ธันวาคม62ใช่มั้ยครับถ้าคุณไม่เลือกรอบนี้คุณจะมาสมัครอบต.ระหว่าง11ถึง15ตุลาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะต้องไปต้องรอ20ธันวาคม64 อย่างนั้นนะครับครับนั่นนะนั่นประการที่2นะฮะครับประการที่3ในเรื่องของผู้มีสิทธิ์เนี่ย18ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับถ้าไม่ไปยักติดทุนจำกัดติด2ปีแล้วประการที่3ฮะในกรณีที่เป็นคนเฒ่าคนแก่คนชราเวลาไปยักติดเลือกตั้งในวันเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณเดินไม่ไหวคุณตามองไม่เห็นหรือคุณอยากจะขอพระมนุษย์เพราะลูกหลานไปใช้พาท่านไปลงคะแนนครับและจูงท่านเท่าผู้มาลงคะแนนก็สามารถทำได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการประจำหน่วยครับเขาจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าเฮ้ยคุณตาจะเข้าไปในหน่วยคุณตาจะพาใครเข้าไปเพื่อไปดำเนินการในการที่อำนวยความสะดวกในการลงคะแนนให้กับคุณตาในกลุ่มครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยกฎหมายห้ามเลยไม่ให้ใครเข้ายกเว้นผู้มีสิทธิ์ครับแต่รอบนี้กฎหมายเปิดช่องว่าในกรณีที่ผู้ชราทุกพลภาพสามารถที่จะให้บุคคลที่ช่วยเหลือเนี่ยเข้ากลุ่มได้คือผู้ช่วยเหลือการให้ได้แบบนี้พูดง่ายๆก็เป็นอย่างนั้นนะครับผู้พิการคนที่เข้าไปก็ต้องมีคนเข้าไปแล้วก็ใช่ฮะบอกว่าจะเลือกเบอร์ไหนก็คือการผู้พิการหรือผู้ชราผู้สูงอายุคนนั้นเนี่ยหาลูกหลานที่มีความน่าเชื่อถือครับนะหากไม่มีนะครับกปน.ต้องมีการประชุมนะครับอาจจะให้ตัวแทนของกปน.เข้าไป1คนก็ได้นี่กฎหมายเปิดช่องต้องได้รับความยินยอมเป็นเอกสารเรียบร้อยมันจะมีบันทึกไว้ในสสบต.5/3ในหน่วยเลือกตั้งนะครับในการที่จะดำเนินการตรงนี้นะฮะเพราะกปน.ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะต้องพิสูจน์ได้ว่าพิการจริงไหมนะมีผู้ที่มาเนี่ยเป็นอะไรเกี่ยวข้องกับตัวคนที่จะใช้สิทธิ์ไหมครับอันนี้ต้องคำนึงถึงด้วยเพื่อป้องกันปัญหาการลงเหรียญครับไอ้ตรงนี้ผิดไหมครับเหมือนเข้าแถวแล้วเนี่ยมันอีกเหลือ1นาทีอีก5โมงเย็นแล้วแต่ผู้ใช้สิทธิ์ยังไม่หมดเลยมันเลยเวลาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกปน.ที่จะเป็นผู้ดำเนินการว่าการที่คุณมาใช้สิทธิ์ตรงนั้นน่ะคุณอยู่ในปริมณฑลของหน่วยไหมถ้าอยู่ในปริมณฑลของหน่วยเนี่ยกปน.ก็จะปิดท้ายให้เลยเอาตำรวจหรือรปภ.เนี่ยไปปิดกั้นเลยว่าตอนนี้ครบแล้วนะมาหลังจากนี้ไม่รับแล้วนะคุณจะมีขั้นตอนนะเพื่อเกิดความชัดเจนนะครับครับครับทีนี้เรื่องของบัตรนะครับครับบัตรเลือกนายกใบหนึ่งเลือกสมาชิกใบหนึ่งครับสีอะไรครับแล้วก็ไอ้สมาชิกนี้เลือกการได้กี่คนหรือว่าคนเดียวในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครับคือสมาชิกสภาเนี่ยเขตละ1ดังนั้นรอบนี้บัตรเลือกตั้ง2ใบกาใบละเบอร์มีเฉพาะบางหน่วยที่ผมพูดถึงที่ว่ามี2คนได้2คนได้นะอบต.ต้องไปประชาสัมพันธ์เฉพาะในหมู่นั้นๆว่าหมู่นี้เลือก2คนนะนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วประชาชนยังสงสัยทำไมหมู่1เลือก2คนหมู่5เลือกคนเดียวครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของอบต.ที่จัดการเลือกตั้งในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบกับแต่หลักการก็คือบัตร2ใบกาใบละเบอร์บัตรนายกสีอะไรบัตรสมาชิกสีอะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบครับเพราะอยู่ระหว่างการจัดจ้างพิมพ์แต่เมื่อได้มาแล้วมีการส่งมอบทางไปรษณีย์แล้วก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้ว่านายกสีอะไรสมาชิกสีอะไรที่หน่วยก็จะแจ้งอีกทีนึงแจ้งไม่แจ้งนั้นเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เคยแจ้งหรอกครับแต่กรรมการก็จะบอกว่าลุงไอ้นี่บัตรนายกนะลุงนี่บัตรสมาชิกนะครับอย่างนี้พูดได้เพื่อป้องกันความสับสนของคนสูงอายุที่สมองอาจจะไม่แม่นเหมือนกับหนุ่มๆใช่ไหมครับก็จะถือว่าขวานายกซ้ายสมาชิกเต็กไม่เป็นไรอ่ะกาใบละเบอร์อ่ะนะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือสมาชิกถ้าฉันรัก2คนก็กา2คนนี่บัตรเสียเลยเสียครับถ้าเขตนั้นคนเดียวนะฮะใช่ครับฮะแต่เมื่อก่อนนี่และมีอีกประการหนึ่งฮะครับคือในกรณีที่มีการสมัครคนเดียวในแต่ละเขตนะครับสมัครคนเดียวคนที่จะชนะเลือกตั้งอ่ะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า110ของผู้มีสิทธิ์ของผู้ใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นสมมุติ 5,000 คนก็5,000 คนก็500 500คือ500นี่คุณลงเบอร์เดียวเบอร์เดียวถึงกรณีประเด็นต่อมาก็คือว่าคุณจะต้องเป็นคะแนนที่ชนะไม่เลือกผู้สมัครใดอย่างเช่นในหน่วยนั้นน่ะมีอยู่500คนครับไปใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย
200คนเลือกเบอร์หนึ่งซึ่งลงคนเดียวเนี่ย50คะแนนแต่ไม่เลือกผู้สมัครใดเนี่ย150 552แพ้2แต้มเนี่ยโนใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยโนวูดอ่ะครับกรณีอย่างนี้ผู้สมัครคนนั้นแพ้เลยต้องรับสมัครใหม่ทั้งหมดแล้วคนที่ลงสมัครที่แพ้นั้นลงสมัครอีกไม่ได้นี่คือกฎหมายกำหนดอย่างนั้นไม่รู้เคยเกิดบ้างไหมนะฮะแบบนี้มันไม่เคยฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็กฎหมายเขียนไว้เราลุ้นรอบนี้ว่าเผื่อมีเพราะบางเขตมันมีคนเดียวจริงก็ติดตามกันไปนะครับครับก็ให้กำลังใจผู้สมัครทุกท่านนะครับว่าวันนี้การทำหน้าที่เพื่อประชาชนนะครับเห็นทุกท่านบอกว่าหัวใจคือประชาชนก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็เมื่อท่านได้รับเลือกนี่ก็คิดว่าหมู่บ้านตำบลชุมชนของท่านนะครับเกิดการพัฒนาด้วยความมีผู้นำที่เหมาะสมแล้วก็ชาวบ้านไว้วางใจวันนี้ขอบคุณพี่สมชายมากนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเดี๋ยวเรื่องอื่นๆได้มานั่งคุยกันต่อได้ครับนะครับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือประชาชนทั่วไปนะครับที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับต้องสติเพชรแก้วหรือต้องวาไรตี้ 93.25 และกระแสใต้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ